สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดอาวุธปืนใหม่ของกองทัพเยอรมันนะครับคือปืน Heckler & Koch HK416A8 นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า HK416A8 เนี่ยมันเป็นอาวุธปืนรุ่นใหม่ของเยอรมันนะครับคาดว่าจะถูกใช้งานในปี2023ถึงปี2024นะครับโดยใช้กระสุนขนาดเดิมก็คือ 5.5×15 มม.นะครับโดย Heckler & KochHK416A8 เนี่ยถูกวางไว้ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลที่จะมาแทน G36 นะครับโดยก่อนที่จะมาเป็นปืน HK416A8 ที่จะถูกคัดเลือกเนี่ยก็มีอีกคู่แข่งหนึ่งนะครับก็คือ Hanel MK556 นะครับโดย MK556 เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเป็นอาวุธที่ถูกคัดเลือกโดยกองทัพเยอรมันมาใช้ในปี2020นะฮะจากนี้ก็ตามเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีข้อพิพาทกับ HK ทำให้ HK เนี่ยได้รับเลือกมาเป็นอาวุธทดแทน G36 นั่นเอง HK416A8 นะครับก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า G95A1 โดยจากการรายงานล่าสุดนะครับ HK416 รุ่น A8 เนี่ยได้ส่งมอบให้กับกองทัพเยอรมันจำนวน390กระบอกเพื่อทำการทดสอบนะครับและคาดว่าจะเริ่มผลิตใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยในปี2025หรือว่าปี2031นี้เองนะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ HK เนี่ยก็ผลิตอาวุธไรเฟิลจู่โจมที่มีประสิทธิภาพให้กับเยอรมันมาโดยตลอดนะครับ